เออแล้วก็คุณอาเจ้าคามิยะนะคะบอกแฟรี่เอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีลาฟี่ลาฟี่ฮานาบิลาฟี่นั่นเลยนะคะนั่นเลยนะนั่นเลยเธอถามทำไมเนี่ยว่าเธอต้องเหมือนเธอถามว่าแบบเหนื่อยใจฉันแก้อันนี้ให้มันตรงกลางหน่อยเห็นแล้วขัดใจเป็นคนแบบเรียบร้อยไงวัยรุ่นใจร้อนเออตะวันจะอยู่ไม่ถึงแก่นะตะวันจะอยู่ไม่ถึงแก่นะตะวันจะอยู่ไม่ถึงแก่นะใจร้อนแบบเนี้ยลาเล่นลาเล่นลาเล่นลาอะไรมีปีกเป็นผีเสื้อตัวสีม่วงมีธุรกิจสีเทาทุกคนตอบมาคำถามคำถามร้อยล้านตอบมาลาอะไรมีปีกเป็นผีเสื้อตัวสีม่วงมีธุรกิจสีเทาแต่ไม่ใช่ตักเสียงนะแต่ลาฟี่ดีใจที่มันไม่มีคนตอบตึกเบยงเมื่อกี้มีหมอลาฟี่ครบเลยนะเฮ้ยตื่นแล้วพี่ใจเย็นก่อนสร้างอยู่สร้างอยู่ใจเย็นก่อนอย่าจะสูงกว่านี้ไม่เธอเราจะชอบทำไมถ้าเราสร้างเองได้อันน้อรู้เท่าไหร่ก่อนตอนนี้ในบัญชีเหลือ200สองร้อยล้านนะยังไม่ได้บอกไงว่าเป็นหน่วยอะไรสองร้อยบิตคอยน์ไม่ได้ไม่ได้รับพูดเรื่องนี้ไม่ได้มาเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวเศร้าในไลฟ์ มันไม่ใช่ข้อห้ามเหรอแต่กลายเป็นหมายถึงแบบว่าเดี๋ยวเศร้าแล้วโอเคหมดกำลังใจในการทำงานแล้วก็เจ้าโชบอกว่าเจ้าหญิงกับลูกสาวมาเฟียเพื่อการแข่งขันที่น่าติดเป็นการแข่งขันที่น่าติดตามมากครับใครคือลูกสาวมาเฟียเธอไงใครอ่ะเธอไงฉันเหรออ่ะฮะแล้วไม่ฉันหนูเป็นลูกสาวมาเฟียเพราะถ้าเป็นมาเฟียขับลิมูซีนมาหน้าบ้านแล้วก็มีแบบชายชุดดำทำทีโพสอยู่เป็นร้อยคนเธอเคยเห็นของจริงเหรอถ้าไม่เคยเห็นจะพูดได้ไงอ่ะเฮ้ยไปเห็นที่ไหนก่อนทุกคนเนี่ยเห็นไหมทุกคนอย่าเชื่อเฟกนิวส์นะนี่พี่มาอีกเธอมีบอดี้การ์ดนี่คนร้องเหรอเลลินอ่ะน้ำมันตอนฉันอายุเท่าไหร่ไม่มีแล้วตอนนี้ก็มีไม่ต้องไม่มีหยุดก่อนอานอนเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวคนก็ไม่เชื่อฉันเลยใช่แล้วเจ้าน้ำบอกว่าผมเชื่อลาฟี่นะแล้วก็ธุรกิจทางตอนใต้ที่ให้ไปดูก็เรียกว่าเราดีครับนายเรียก500คนกลับมาแล้วชอบซองแชทเธอจังเจ้านัทตอนนี้เธอใช้ซึ่งฉันเนี่ยยังไม่รู้ secret code ของเจ้านัทถ้าฉันรู้เมื่อไหร่นะฉันจะฟ้องป๋าแล้วเธอก็จะได้เห็นวันเธอจะได้เห็นซองขาวนะเจ้านัทฮะไม่ใช่ซองดำหรออุ้ยไม่ไหวพ่อเธอได้บอกว่าแบบว่าคราวหน้าที่มาแบบขับเป็นรถอื่นได้ไหมคะถ้าเกิดมีไม่เอาลิมูซีนเพราะแบบว่าขับมาแต่ละทีก็คือถึงแม้ว่าบ้านเราจะอยู่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นป่าลึกอยู่นะแต่ก็คนหมอฉันวันนี้ไปซื้อของอ่ะเดินผ่านฉันว่าร้านขายของชำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าเอ้ยวันก่อนนะรถลิมูซีนนี่ขับเข้ามาแล้วเขามาทำอะไรอ่ะลูกนี่ก็ต้องติดต่อแบบหนูไม่รู้เหมือนกันค่ะ